และสำหรับตัวคุณผู้ชายเองนะคะการที่ไม่ใส่กางเกงชั้นในหรือกางเกงรัดๆในขณะที่นอนให้น้องชายและถุงอัณฑะนั้นได้พักผ่อนบ้างสบายตัวบ้างก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของอสุจิค่ะ ประโยชน์ของการนอนแก้ผ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะสาวๆคนไหนนะคะชอบเรื่องผ้านอนบ้างคะอันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวโสดหรือว่าสาวที่มีคู่แล้วไม่ว่าจะนอนคนเดียวหรือว่านอนกับคู่รักนะคะคนไหนชอบเปลื้องผ้านอนบ้างการเปลื้องผ้านอนนอกจากจะทำให้เราเย็นสบายแล้วยังมีประโยชน์อีกหลายๆข้อเลยค่ะ1 นะคะทำให้เราเนี่ยนอนหลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นมันเป็นเพราะว่าตอนที่เราแก้ผ้านอนเนี่ยร่างกายของเราจะเย็นอุณหภูมิของร่างกายของเราจะลดลงค่ะและเมื่ออุณหภูมิลดลงนะคะมันก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองว่าเป็นเวลาที่ควรจะเข้านอนแล้วก็จะทำให้สมองของเรานะคะหลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นหลับลึกได้ดีค่ะพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ 2. ช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือว่ายีสต์นะคะพอเนื่องจากที่การที่เรานอนเปลื้องผ้านอนแบบโล่งๆไม่มีเสื้อผ้าไม่มีชุดชั้นในนะคะทำให้บริเวณน้องสาวของเรานั้นอับชื้นและสำหรับตัวคุณผู้ชายเองนะคะการที่ไม่ใส่กางเกงชั้นในหรือกางเกงรัดๆในขณะที่นอนให้น้องชายและถุงอัณฑะนั้นได้พักผ่อนบ้างสบายตัวบ้างก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของอสุจิค่ะ 3. นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะการที่นอนเปลื้องผ้าด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วผิวของร่างกายของเราเนี่ยสัมผัสกันตลอดในการนอนนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันนะคะทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆของชีวิตคู่นั้นดีขึ้นค่ะ 4. นะคะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งค่ะนั่นมันเป็นเพราะว่าเมื่อคุณนอนหลับสนิทจากการเปลื้องผ้านอนใช่ไหมคะมันจะทำให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนแล้วก็เมลาโทนินออกมาค่ะซึ่งช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายช่วยให้ผิวพรรณของเรานั้นเปล่งปลั่งสดใสแล้วก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายผิวของเราด้วยค่ะจะสังเกตเลยนะคะว่าใครที่นอนหลับเต็มอิ่มเนี่ยตื่นเช้ามาจะเฟรชสดชื่นผิวก็เปล่งปลั่งด้วยแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้านอนหลับไม่พอเช้าตื่นมาตาเป็นหมีแพนด้าเลยค่ะ 5. นะคะช่วยให้เส้นผมแข็งแรงลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะพอเมื่อร่างกายของเราเย็นหนังศีรษะก็จะไม่ขับเหงื่อออกมาค่ะหนังศีรษะก็จะแห้งสะอาดนะคะไม่มีการหมักหมมของเชื้อโรคแล้วก็เชื้อราต่างๆช่วยให้รากผมของเราแข็งแรงเส้นผมเราก็จะดกดำเงางามลดอาการผมร่วงค่ะ 6. นะคะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลค่ะเมื่อคุณนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่หลับแบบ deep sleep หลับแบบหลับลึกเลยนะคะสมองของคุณก็จะได้ผ่อนคลายพักผ่อนอย่างเต็มที่ก็ช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลลงได้ดีอย่างมากเลยค่ะสังเกตไหมคะคนที่มีความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยมักจะหลับไม่ค่อยสนิทหลับหลับตื่นตื่น 7. นะคะเปลื้องผ้านอนบ่อยๆช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะเพราะเมื่อคุณกล้าที่จะเปลื้องผ้านอนมันจะช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกของคุณให้คุณเป็นความมั่นใจในตนเองมั่นใจในรูปร่างตนเองเมื่อคุณมีความมั่นใจในตนเองมากพอคุณก็จะมีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆค่ะและ8นะคะช่วยประหยัดค่ะประหยัดทั้งชุดนอนไม่ต้องซื้อชุดนอนแล้วก็ประหยัดการซักผ้าไม่ต้องซักผ้าบ่อยๆค่ะการแก้ผ้านอนนะคะมีประโยชน์มากมายหลายข้อเลยนะคะแต่ถ้าใครจะเปลื้องผ้านอนนะคะอันนี้ก็มีข้อควรระวังค่ะ1เลยนะคะการเปลื้องผ้านอนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอาจจะทำให้ผิวของคุณนั้นระคายเคืองได้ผ้าที่นอนของคุณนั้นไม่สะอาดเพียงพอเพราะฉะนั้นนะคะดูแลที่นอนของคุณให้สะอาดอยู่เสมอซักผ้าปูผ้าห่มปลอกหมอนบ่อยๆนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ผิวของคุณระคายเคืองเกิดผดผื่นบนผิวหนังหรือว่าเกิดสิวได้ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าผ้าปูที่นอนที่ไม่ได้ซักประมาณ1สัปดาห์มีแบคทีเรียมากกว่าที่ลองนั่งบนชักโครกซะอีกนะคะคืนนี้ลองเปลื้องผ้านอนกันดูค่ะไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแล้วก็นอนกอดกันตลอดทั้งคืนออกซิโตซินหลั่งฮอร์โมนแห่งความผูกพันหลั่งออกมาทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นด้วยนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย